สวัสดีครับเราก็เห็นวิธีการที่จะเพิ่ม HP เข้าไปแล้วใช่ไหมฮะแต่พวกนั้นมันก็จะเป็นแค่ตัวแปรเนาะเป็นแค่ Attribute Property แค่นั้นเองนะครับครั้งนี้เราจะเพิ่มสกิลนะเพิ่มสกิลกันบ้างซึ่งเพิ่มสกิลเนี่ยมันการเพิ่มความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะได้ดัดแปลงใช้ Polymorphism ละนะครับมาใช้กันยังไงนะฮะมาทบทวนกันดูอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นกึ่งๆ Strategy Pattern นะครับก็อยู่ในตัว MVCดีไซน์แพทเทิร์นเหมือนกันนะฮะอยู่ในส่วนของ enemy นะครับใครยังไม่เคยดูมาก่อนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ใน Unity C Sharp OOP Zero to Hero นะฮะลองย้อนไปดูได้นะครับนั่นก็จะมีเรื่องราวของ strategy pattern อยู่นะครับนี่เราจะดัดแปลงตรงนั้นแหละมาทำการเพิ่มสกิลให้กับตัวละครนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมกับตอน HP เลยก็คือเราก็ต้องตัดสินใจก่อนว่าถ้าเราจะเพิ่มสกิลเข้าไปเนี่ยรูปแบบของเกมคือมันต้องซื้อคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปเพิ่มความสามารถให้กับคาแรคเตอร์ก่อนนะครับซึ่งคาแรคเตอร์มันอยู่ไหนนะฮะคาแรคเตอร์ครั้งที่แล้วเราเพิ่มให้ฮิวแมนไปแล้วนะครับว่าตัวฮิวแมนแมเนเจอร์อยู่นะฮิวแมนนี่นะฮิวแมนตัวนี้เราเพิ่มไปแล้วนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเรามีรถด้วยเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มสกิลไว้ในรถแล้วกันนะฮะอยู่นี่นะครับอยู่ใน Vehicle Manager โอเคคลิกไปที่รถนะครับฮะสิ่งที่เราเพิ่มนะครับเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปครับเพราะสกิลมันเป็นการกระทำนะฮะมันเป็นลอจิกนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวแปรไปเฉยๆนะครับเราก็เลยเพิ่มเป็นสคริปต์เข้าไปเลยในลักษณะนี้นะครับก็ตอนนี้อย่างในรถคันนี้มี speed skill นะครับแล้วก็รถคันที่31นี้นะครับมี immortal skill นะฮะตอนนี้เพิ่มสกิลให้กับรถ2คันนะครับอยากเพิ่มคันอื่นก็ไม่มีอะไรฮะคลิกรถแล้วก็ add component ไปก็จบแล้วนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันก่อนว่าไอ้ตัว speed skill เนี่ยมันทำงานอะไรยังไงนะครับก็คลิกเข้าไปนะฮะจะค้นพบว่า speed skill นั้นนะครับเป็นลูกของ skill นะฮะเป็นลูกของ skill เดี๋ยวเข้าไปดู skill กันนิดนึงนะครับว่า skill มันคืออะไรนะฮะนะครับ skill เป็นแค่ abstract ครับ abstract mono แค่นั้นเองนะฮะที่ให้เป็น mono ก็เพราะว่าเราต้องการให้มันสามารถที่จะ add component ใส่เข้าไปในตัว game object เราได้นะครับโอเคนะฮะเพราะก็เป็น abstract นะครับเป็น skill นะฮะตรงนี้ไว้นะครับก็แล้วไอตัว skill นี้จะโดนแอดเข้าไปที่ไหนนะฮะโดนแอดเข้าไปที่ไหนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไล่ย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับมันตอนนี้เรารู้แล้วว่าในคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับในคาแรคเตอร์เราแอบมีการเพิ่ม skill เข้าไปในคาแรคเตอร์รถของเราแต่ละอันนะครับซึ่งแน่นอนตัว player เราเหมือนเดิมครับ player เรามันก็ต้องรองรับ skill พวกนี้ได้นะฮะเพราะว่ามันก็ต้องเอาสกิลนี้มาติดในตัวเพลเยอร์จริงไหมนะครับเราคลิกไปที่เพลเยอร์นะครับเราก็จะค้นพบว่าเราก็ไม่ไปยุ่งสคริปต์เพลเยอร์คอนโทรลเลอร์เดิมนะฮะไม่พยายามไปยุ่งเท่าไหร่เราก็เลยเพิ่มตัวนี้เข้ามาเป็นสกิลคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นสกิลคอนโทรลเลอร์นะฮะซึ่งตัวสกิลคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันรับอะไรครับมันรับสกิลครับนะครับมันรับค่าสกิลเข้ามานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาสกิลตัวนี้มาใส่อะไรลงไปนะครับแล้วก็สกิลคอนโทรลเลอร์มันก็จะเรียกใช้สกิลตัวนั้นทำงานนั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะฮะโอเคเราลองเข้าไปดูในสกิลคอนโทรลเลอร์หน่อยนะครับว่าโค้ดสกิลคอนโทรลเลอร์คืออะไรนะฮะก็จะสังเกตว่าตัวสกิลคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับจะมีโค้ดแค่นี้เองนะครับเป็นโมโนเหมือนกันเพื่อแอดเข้าไปได้นะฮะแล้วมันก็คอยรองรับสกิลนะครับรองรับสกิลนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน use skill นะครับตัว use skill ก็จะเช็คก่อนว่าตัวนี้มีการใส่ค่าให้หรือยังนะฮะถ้ามีแล้วก็จัดการ skill.action นะครับแล้วก็เกม object ได้เลยลักษณะนี้นะครับนะเพราะว่าใน skill แต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชัน action อยู่นะครับนี่เนี่ยนะครับ action ที่เป็นเปล่าๆไว้อยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกของมันนะฮะจะไป overwrite ยังไงนะครับให้สกิล action นี้สามารถทำอะไรได้นะครับแล้วก็สกิล action ตัวนี้เราก็ส่งเกม object นะครับตัวเราเจ้าของเราไปด้วยนะฮะว่าเผื่อจะได้คุณสมบัติต่างๆของ player controller ไปใช้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคตอนนี้เห็นภาพนะครับว่าในตัว player ในตัวเกม object player เนี่ยมันก็เราเพิ่มสกิล controller เข้าไปนะครับหน้าที่ของ skill controller คือเป็นตัวบังคับเลือกนะครับว่าจะให้สกิลตัวไหนทำงานนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับก็เป็น polymorphism นั่นเองนะครับแล้วถามว่ามันจะให้สกิลตัวไหนทำงานใช่ไหมฮะอันนี้ก็ง่ายๆเลยเราก็เข้าไปดูใน player controller นะครับโค้ดก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะฮะเหมือนกับตอน HP เลยนะครับ
ซึ่งถ้าเป็นตอน HP เนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องเตรียมให้ตัวเพลเยอร์มันมีอะไรครับมันมีเพลเยอร์โมเดล HP เพื่อรับค่า HP จริงไหมฮะสกิลก็เหมือนกันนะครับสกิลเราก็ต้องมีสกิลคอนโทรลเลอร์นะครับดอทสกิลที่พูดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้ให้มันรับให้มันสามารถรับค่าสกิลจากเวกิลได้นะตัวเคอร์เรนต์เวกิลตัวพาหนะที่เราเลือกไปเมื่อกี้ในเลือกในหน้าเลือกคาแรคเตอร์นะครับนะโอเคนะครับเราก็จะเอาสกิลตัวนี้มาเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในสกิลคอนโทรลเลอร์เราเนี่ยมันก็รู้แล้วว่ามันเวลามันแอคชั่นเนี่ยมันจะแอคชั่นไปที่ตัวไหนนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราเลือกยานพาหนะแรกเนี่ยเวลามันแอคชั่นนะครับเวลามันแอคชั่นเนี่ยมันก็จะแอคชั่นมาที่ตัวspeed skill ตัวนี้นะครับแอคชั่นมาที่ speed skill นะครับซึ่งพอแอคชั่นมาที่ speed skill เนี่ยเราส่งเกมออบเจกต์ตัวนี้มาเนาะก็คือตัว player นั่นเองนะครับเราก็เลยขอ player controller มาด้วยเพราะใน player controller เนี่ยมันก็จะมีพวก property เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต่างๆมากมายที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับจริงๆไอ้พวกนี้มันคุณอยู่ในโมเดลนะฮะจริงๆมันคุณอยู่ในโมเดลนะไอ้เนื่องจากขี้เกียจไปแยก player controller ก็ทำอย่างนี้ไปเลยนะครับก็ได้มาละนะครับพอได้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลยรีเซ็ตมันว่าอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับค่าของมันเนี่ยมีการบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันmax speed มันน้อยกว่าแล้วหรือเท่ากับ max speed เนี่ยเราก็จะทำการเซตให้มันเหมือนเป็นค่าเริ่มต้นอีกครั้งนะครับก็คือตัวรถมันก็จะหยุดอ่ะกึ่งๆหยุดอยู่กับที่เลยลักษณะนั้นนะครับเพราะว่า turn right speed กับ turn left speed มันเป็น0นะครับลักษณะนี้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลแบบ speed skill นะครับเพื่อที่จะกดรีเซตความเร็วนะฮะให้มันช้าลงนะครับแล้วก็จะมีอีกสกิลนึงเป็นสกิล immortal นะฮะของรถเมื่อกี้นี้นี่นะครับ Immortal Skill Immortal Skill ก็ไม่ทำอะไรมากเลยครับก็แค่ dot HP เท่ากับ3นะครับคือแอคชั่นของมันเนี่ยเป็นเท่ากับ3ไปเลยในลักษณะนั้นนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะอันนี้เป็นการโชว์กลไกของ Player Controller เห็นชัดเลยนะว่าสกิลตรงนี้คือคัทแม่นะครับคัทแม่ตรงนี้รับคอมโพเนนต์สกิลของลูกได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าคอมโพเนนต์สกิลตัวนั้นจะเป็นลูกคนไหนก็ตามหรือจะเป็นหลานคนไหนก็ตามในที่นี้เราทำมาแค่2ตัวอย่างก็คือสปีดกับอิมมอร์ทัลนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเลือกยานพาหนะไหนนะฮะถ้าเลือกยานพาหนะแรกไอตัวสกิลตัวนี้จริงๆก็คือสปีดสกิลมาเก็บไว้ใน SK นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาสกิลตัวนี้ไปทำงานนะครับมันก็จะเรียกสปีดสกิลนะครับลักษณะนี้เพราะว่าสกิลตัวแม่เฉยๆมันแอคชั่นมันไม่มีอะไรนะครับแอคชั่นมันไม่มีอะไรนะฮะก็โอเคนะครับก็จะได้ speed skill มาได้ immortal skill มานะครับแล้วก็เวลาเรียกใช้งานนะฮะเวลาเรียกใช้งานเวลาเรียกใช้งานเราจะเรียกผ่าน button ตัวนี้นี่นะครับ button ตัวนี้นะครับเป็น skill button ที่ duplicate เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันนะครับเราก็ได้ skill button ขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเป็น skill button viewนะครับ skill button view เพิ่มสคริปต์เข้าไปอีกตัวนึงนะครับซึ่งหน้าที่ของ skill button view นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ไปกำหนดว่าเพิ่มฟังก์ชันเนี่ยฮะ on button place นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กดปุ่มอยากจะให้ทำอะไรนะครับอยากให้ทำอะไรในที่นี้คือเราบอกว่ากดปุ่มปั๊บนะครับเราจะไป start coroutine ตัวนึงนะครับชื่อว่า disable นะ button for second นี่คือตรงนี้นี่เองนะครับแล้วเราก็สามารถกำหนด cooldown time ได้นะครับคือไอ้ปุ่ม skill เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กดปั๊บนะครับเราก็จัดการให้ interactable เนี่ยกลายเป็น false มันก็จะสีจางๆนะครับกดอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็จะรอไปวนรอไปเรื่อยฮะจนกระทั่งเวลามันครบตามกำหนดที่เราเซต cooldown time นะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเป็น true อีกครั้งนึงนะฮะพอเป็น true ปั๊บคราวนี้เราก็คลิกได้อีกครั้งนะฮะบัตตอนนี้ก็คลิกได้อีกครับนะครับนะฮะ cooldown time นี้เราก็เปิดเป็น public ไว้ก็แล้วแต่ว่าจะเซตเป็นค่าอะไรนะฮะตรงนี้นะครับให้นานหน่อยก็เป็น2เป็น3ก็แล้วแต่เลยนะครับลักษณะนี้ซึ่งอันนี้คือเราไปเซตที่ปุ่มนะครับเราไปเซตที่ปุ่มจริงๆตัว cooldown เนี่ยมันน่าจะเก็บไว้ที่ตัวถ้าสกิลมันมีถ้าสกิลแต่ละสกิลมันมี cooldown ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องไปเก็บไว้ที่ตัวสกิลโมเดลอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เราควรไปเก็บไว้นะครับหรืออาจจะเก็บไว้สกิลคอนโทรลเลอร์ได้ไหมไม่ควรนะเพราะสกิลเดี๋ยวตัวแปรมันจะต่างกันเยอะกายต้องไปนั่งทำสกิลโมเดลขึ้นมาครับแล้วดูว่าสกิลมันควรจะมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับแต่นี้เอาง่ายๆให้เห็นภาพก่อนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นพอเราสร้างตัวสกิลบัตตอนวิวตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะรู้เลยว่ามันออนบัตตอนเพลสปั๊บนะครับเนี่ยฮะเราก็แค่ปุ๊บเนี่ยเข้าไปใส่นี่ก็สกิลบัตตอนวิว
แล้วเราก็เลือก on button place นะครับแล้วจะกลายเป็นว่าปุ่มนี้โดนกดปั๊บก็จะจางไปสักพักก็กลับมาอันนี้คืออันแรกนะครับอันต่อมาคือไปเรียกใช้สกิลนะครับเนื่องจากว่าสกิลคอนโทรลเลอร์นะฮะในสกิลคอนโทรลเลอร์นี่มันมีฟังก์ชัน use skill อยู่เปิดเป็น public นะครับเพื่อให้มาเรียกใช้สกิลนะครับเราก็เลยลาก player เหมือนเดิมครับเนี่ยลาก player เหมือนเดิมโป๊ะออกมานะครับแล้วก็เลือกเลย skill controller แล้วก็ use skill นะตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เพย์ซาวปกติไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกด use skill โป๊ะนะครับมันก็จะไปเรียกใช้สกิลของเพลเยอร์ที่ได้รับมาจากคาแรคเตอร์ที่เราเลือกมาอันนั้นๆนั่นเองนะฮะในลักษณะนี้นะครับก็เพิ่มเติมอันสุดท้ายแล้วกันนะครับมันโฟลว์มันจะมีอยู่แค่นี้นะครับโฟลว์มีอยู่แค่นี้เองนะฮะก็คือใช้โพลีมอร์ฟิซึมช่วยนะฮะใช้โพลีมอร์ฟิซึมช่วยก็แต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของสปีดนะฮะสปีดตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในส่วนของเพลเยอร์คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วเราก็ต้องไปดูคลิปในส่วนของตรงนี้นะครับอยู่ในฟังก์ชันอัปเดตนะฮะนี่อัปเดตตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีการเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับให้เราทำความเข้าใจโค้ดนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจว่ามันเคลื่อนที่ทำยังไงให้ถึงให้มันหยุดอยู่กับที่ได้หรือถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วเราต้องเพิ่มยังไงนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยมันตัวละครนะครับมันจะเอาเวกเตอร์แบ็กบวกกับเวกเตอร์ไลท์นะฮะเวกเตอร์แบ็กก็คือการแซดที่มันลงมาข้างล่างนะฮะชี้ลงมาล่างหน้าจอนะครับไลท์ก็คือขวามือนะฮะบวกกัน2ตัวมันก็จะได้จิงเฉียง45องศามานะครับคูณกับ turn light speed ตรงนี้นะฮะแล้ว left นะครับก็ back แล้วก็ left มันก็จะได้เฉียงมาทางซ้ายนะครับเนี่ยแล้วก็จะมี up vector นะครับไอ้ forward เนี่ยก็คือเฉียงขึ้นบนหน้าจอลูกศรขึ้นบนหน้าจอครับแล้วก็บวกกับ left ไปนะครับมันก็จะได้เป็นเฉียง45องศาไปทาง left นะครับซึ่งจะเป็นตัวตรงข้ามกับตัวนี้ light vector นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรากดปุ่มค้างไว้นะครับกดปุ่มค้างไว้เนี่ย turn left speed มันจะมากขึ้นพอมันมากขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไลท์เวกเตอร์ตรงเนี้ยมันโดนต้านนะครับค่ามันก็จะโดนดึงออกไปเพราะมันต้านกันเพราะไอ้2ตัวนี้มันตรงข้ามกันมันอยู่ด้านตรงข้ามกันนะครับแล้วก็ทำให้เราหันหัวทางด้านซ้ายได้ง่ายขึ้นในลักษณะนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเอาเวกเตอร์พวกนี้ครับมารวมกันเห็นไหมมารวมกันเป็นทั้งทั้งเวกเตอร์นะครับแล้วก็จะได้แรงรับนะความเร็วรับออกมานะครับแล้วก็ค่อยไปเพิ่มเติมกับโพซิชันเดิมนะครับบวกเพิ่มเข้าไปคุณได้ทำเดลต้าทับนะครับแล้วก็เวลาที่มันกดปั๊บให้มันโรเตทใช่ไหมฮะให้มันโรเตทเนี่ยเราก็จะค่อยถามว่าระหว่างตัวไลท์เวกเตอร์เนี่ยนะตัวไลท์เวกเตอร์กับตัวเท่าเวกเตอร์เนี่ยมันห่างกันกี่องศานะกี่ดีกรีนะครับเราก็มาเก็บไปตรงนี้นะครับถ้าเราค้นพบมาว่าเทอร์เลฟสปีดของเราตอนนี้มันอยู่ที่แม็กสปีดแล้วนะครับเราก็บอกเลยว่างั้นโรเตทแองเกิลเนี่ยหันเร็วเลยทีเดียว90องศาเลยนะครับแต่ถ้าความเร็วของเทอร์เลฟสปีดที่มันเพิ่มเรากดต้องกดค้างไว้นะแล้วมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะฮะก็ถ้าเป็นเพิ่งกดเนี่ยมันก็ไม่โรเตทนะฮะโรเตทน้อยๆนะครับมันก็จะมีเช็คแม็กสปีดกับเช็คสปีดน้อยสุดตรงนี้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่เข้าข่ายตรงนี้โรเตทแองเกิลเนี่ยก็จะปรับองศาตามที่เนี่ยครับตามว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับมันห่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวคอร์เทเนียนนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เราอยากจะใช้เป็นแค่ x y z นะครับเราก็ใช้เป็นออยเลอร์นะครับหมุนแค่ตัวแกน y แค่นั้นเองลักษณะนี้นะครับ45องศานะครับบวกกับไอ้ค่าที่เราต้องการนี่ใช้มันหมุนไปนะฮะแล้วก็มาใส่โรเตชันเลยนะครับตรงนี้ถ้างงนะครับนึกภาพไม่ออกนะครับแนะนำว่าให้ไปดูในเพลย์ลิสต์ส่วนของ Math CG นะฮะตรงนั้นจะอธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะจบในเรื่องของสกิลนะครับให้เห็นว่าเราสามารถจะทำขึ้นมาได้ไม่ยากนักนะครับเพียงแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเริ่มต้นที่ตัวคาแรคเตอร์ที่เราสามารถซื้อมาได้ดูว่าเราจะเพิ่มความสามารถเขาได้ยังไงนะครับพอรู้แล้วว่าแต่ละตัวมีความสามารถสกิลแตกต่างกันนะครับมีแตกต่างกันได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่คนใช้งานอยากจะเรียกใช้งานแค่แบบเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าแตกต่างกัน20รูปแบบก็ต้องมานั่งเขียนวิธีการเรียกใช้งาน20รูปแบบนั้นไม่เอานะฮะเราอยากจะเขียนแค่วิธีการใช้งานรูปแบบเดียวแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปตามตัวคาแรคเตอร์ที่เราเรียกใช้นะครับเป็นโพลีมอร์ฟิซึมนั่นเองนะครับเราก็ใช้โพลีมอร์ฟิซึมเข้ามาช่วยในการที่จะรับข้อมูลสกิลนั้นนะครับแล้วก็มีสกิลคอนโทรลเลอร์นะครับคอยตัดสินใจว่าจะเรียกใช้งานตอนไหนยังไงอะไรนะฮะลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับงั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะเริ่มประยุกต์ใช้โพลีมอร์ฟิซึมได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนของสปีดสกิลนิดนึงนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เรา
เสร็จรีเซ็ตค่ามันตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าจำได้ในวิดีโอแรกจะบ่นไว้ว่ามันทำเป็นโคโรทีนไว้โดยการเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงค่าหนึ่งของมันแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานเจ้าโคโรทีนนั้นนะครับก็เราเลยต้องไปคอมเมนต์มันออกนะครับไม่ให้มันหยุดทำงานนะก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สปีดโดนรีเซ็ตก็คือค่อยๆเพิ่มกลับมาอีกครั้งนะครับเนี่ยนะฮะ increase speed นะครับเนี่ย increase speed ถ้าเกมไม่โอเวอร์มันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับเพิ่ม turn light speed เข้าไปเรื่อยๆนะฮะเพิ่ม current speed factor เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน max ก็ให้เท่ากับ max นะฮะเมื่อไหร่ที่ max speed factor มันเกินก็ให้เท่ากับ max speed factor ไปนะครับแล้วก็ที่คอมเมนต์ออกไปเป็นตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันเป็น yield break นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ max speed เนี่ยมันเท่ากับ max speed แล้ว current speed factor มันเท่ากันหมดเรียบร้อยเนี่ยมันก็มองว่าไม่มีสาเหตุอะไรต้องมานั่งวนลูปอีกครั้งมันก็จัดการ yield break เลยพอเบรกปั๊บเนี่ยมันจะหลุดลูปนะครับพอมันหลุดลูปปั๊บเนี่ยก็ถือว่าฟังก์ชัน increase speed เนี่ยถือว่าจบทันทีมันก็จะไม่กลับมาทำอีกแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราลดความเร็วไปมันก็จะไม่มีการมานั่งเพิ่มความเร็วบวกเท่ากับอย่างนี้ครับมันก็จะช้างั้นตลอดกาลเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องคอมเมนต์ yield break ตรงนี้ออกนะครับเงื่อนไขตรงนี้ไปเพื่อที่จะให้มันยังวนลูปไปเรื่อยๆนะครับความเร็วเปลี่ยนแปลงไปก็ค่อยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแต่เพิ่มยังไงก็แล้วแต่ไม่เกิน max นะครับในลักษณะนี้นะฮะก็นี่คือส่วนที่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาจะรีลอจิกอะไรพวกนี้แม้ตัวสปีดเนี่ย ก็คงจะต้องมานั่งทำความเข้าใจมันนิดนึงนะครับของไอ้ตัว player controller ให้จำเลยอะนะจำแจ้งเลยก่อนที่จะนั่งทำสกิลอะไรที่มันสอดคล้องกับ player controller นะครับ